5รถใหม่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวเดือนหน้าก่อนมอเตอร์โชว์2020มีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างก่อนไปรับชมข่าวสารช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหลังจากผ่านพ้นปลายปีที่ผ่านมาสำหรับศึก Eco Car Phase 2ที่เหล่าค่ายรถยนต์หลายค่ายต่างเปิดตัวรถใหม่ของตัวเองเพื่อเข้าห้ำหั่นกันในตลาดพอเข้าสู่ช่วงต้นปีนี้ก็ทำให้ข่าวรถในบ้านเราเงียบเหงาลงไปบ้างเพราะรุ่นใหม่ๆยังคงเงียบและไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรกันมากนักแต่เมื่อใกล้งานใหญ่ก็ย่อมมีเรื่องให้น่าตื่นเต้นเสมอหลังมีข่าวว่ารถใหม่หลายรุ่นกำลังเตรียมจะเปิดตัวออกมาในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก่อนที่จะนำรถไปโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์2020ที่จะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมถึง5เมษายน2020นี้และสำหรับ5รุ่นรถยนต์น่าจับตามองที่เราจะพาไปชมกันวันนี้จะมีรุ่นไหนบ้างนั้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นจากคันแรก Mazda CX-30 ด้วยการที่ Mazda CX-3 ทำยอดได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นักเพราะถูกเหล่าลูกค้าวิจารณ์หนักว่าตัวรถนั้นมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับรถยนต์ในเซกเมนต์นี้ทางค่ายจึงต้องแก้เกมด้วยการพัฒนา CX-30 ซึ่งเป็นรถคอสโอเวอร์ที่สร้างจากพื้นฐานของ Mazda 3มาทำตลาดแทนโดยเริ่มแรกจะทำการตลาดควบคู่ไปกับ CX-3 และหลังจากนั้นรถโฉมเดิมอาจจะค่อยๆเฟดออกไปจากตลาดโดยให้ CX-30 เป็นรุ่นหลักในตลาดแทน Nissan Kicks E-Powerในที่สุดนิสสันก็กำลังจะนำระบบ e-power เข้ามาเปิดตลาดในไทยเสียทีหลังจากที่ตั้งใจจะนำเข้ามาตั้งแต่นิสสันโน้ตแต่ก็ติดปัญหาในหลายๆด้านซึ่งจุดเด่นของระบบ e-power นั้นคือรถจะให้ความรู้สึกในการขับขี่แบบรถยนต์ไฟฟ้า 100% ทั้งเรื่องแรงม้าและอัตราเร่งโดยที่รถสามารถเติมน้ำมันได้ตามปกติและไม่จำเป็นต้องจอดชาร์จไฟซึ่งหน้าตาของนิสสันคิกโฉมใหม่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะมีข่าวว่าทางนิสสันนั้นมีการปรับโฉมเมเนเชนซึ่งไทยเราจะเป็นที่แรกของโลกด้วยในการเปิดตัว MG ZS Minorchain หากพูดถึงกลุ่มรถยนต์ crossover แล้ว MG ZS ถือว่าไม่น้อยหน้าทางด้านยอดขายเลยในปีที่แล้วโดยในปีนี้ทาง MG มีแผนเปิดตัว MG ZS Minorchain ตามหลังจีนที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วและที่น่าสนใจคือรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ขนาด 1.3 ลิตรเทอร์โบที่แรงขึ้นกว่าเดิมเพราะกลุ่มลูกค้าในโฉมก่อนนั้นมีหลายคนบ่นอุบว่าตัวรถช่างอืดเป็นเต่าคลานเหลือเกินก็ต้องรอดูว่าการปรับโฉมครั้งนี้ MG จะยังคงยอดขายรถเอาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ Suzuki CS MinorchainSuzuki CS รถซีดาน Eco Car ที่มีจุดเด่นด้านความใหญ่ของตัวถังก็เตรียมจะเปิดตัวเป็นรุ่นต่อไปหลังจากที่ไม่ได้เข้าร่วมแจมกับ Amara และ City เมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งนอกจากหน้าตาที่จะถูกปรับอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องรอดูกันว่าเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยหรือไม่คงต้องรอกันอีกสักนิดนะครับและสุดท้าย Honda CR-V Minorchainหลังจากมีอายุในตลาดมาแล้วนาน3ปีในที่สุดทาง Honda ก็เตรียมจะปรับโฉม Minorchain ให้กับเจ้า CR-V หลังจากที่รุ่นดังกล่าวถูกปรับโฉมไปแล้วที่อเมริกาเมื่อช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาโดยไฮไลท์ของการปรับโฉมในครั้งนี้คือดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนไปในหลายจุดรวมถึงรอลุ้นว่าจะมีการใส่ระบบความปลอดภัย Honda Sensing มาให้ด้วยหรือไม่และนี่ก็เป็นข่าวสารการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ